าละครับสำหรับการเซ็นสัญญานักเตะฟรีทรานสเฟอร์นะฮะโอเคต้องเข้าใจก่อนครับว่าการเซ็นนักเตะฟรีเนี่ยมันจะต้องให้นักเตะหมดสัญญาก่อนใช่ไหมครับแต่เราสามารถเซ็นนักเตะได้ล่วงหน้าตั้งแต่6เดือนอ่ะ6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน1เดือน2เดือนโอเคอย่างเงี้ยเราจะเซ็นได้แต่ถ้าเกิดเหลือ7เดือน8เดือน9เดือนนะอันนั้นจะยังทำอะไรไม่ได้นะต้อง6เดือนนะฮะจำได้6ไว้นะครับผมนะโอเคแล้ววิธีการหานักเตะที่เหลือสัญญาไม่ถึง6เดือนทำยังไงล่ะโอเคมาอันดับแรกครับเราต้องเริ่มจากไปที่ทีมงานสเกาต์ของเราก่อนนะครับทีมงานสเกาต์นะฮะโอเคเหมือนเดิมครับตอนนี้ทีมงานสเกาต์เรามีอยู่ที่สเปนอังกฤษนะเยอรมันอันนี้ยังไม่ได้ส่งไปโอเคเดี๋ยวนี้ผมส่งไปที่ที่มีสเปนอังกฤษเยอรมันแล้วผมส่งไปที่ฝรั่งเศสบ้างฝรั่งเศสนะแล้วก็อันนี้ส่งไปที่อิตาลีแล้วกันอิตาลีนะโอเคตัวนี้ก็สามารถจ้างงานสเกาต์เพิ่มได้ครับผมนะเราจ้างทิ้งไว้ก็ได้นะแล้วเราก็ส่งไปประเทศเราส่งได้ทั้งหมด6ประเทศนะอันนี้ผมลองส่งไป MLS บ้างนะอ่ะโอเคตอนเนี้ยสเกาต์เราจะทำงานทั้งหมด6ลีกนะตอนนี้กำลังบินไปนะไอ้พวกข้างล่างแท็บล่างจะกำลังจะบินไปอยู่นะทีนี้เราต้องไปตั้ง instruction ก่อนนะ instruction หน้านี้นะตรงนี้ผมลบก่อนอ่ะสำหรับการคัดกรองนะฮะในเรื่องของ contact เหลือ1ปีเนี่ยโอเคมาตรงนี้เลย contact เนี่ยเราจะนี่ทำให้เหลือ0ถึง1นะ1ปีเท่านั้นเลนอายุนะก็ลองคร่าวๆไปจะประมาณสัก25ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเอาตั้งแต่17ไปเนี่ยเด็กเยาวชนจะโผล่มาเยอะมากนะซึ่งเราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะเราต้องการแบบว่าคนที่แบบว่าอยู่ first team quality นะคุณภาพของเขาเนี่ยต้องอยู่ในแบบ first team นะโอเคแค่นี้พอครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็ให้สเกลของเราไปทำงานได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันจะยังอยู่แค่ตอนช่วงเปิดฤดูกาลนะโอเคเดี๋ยวผมลองกรอไปข้างหน้าก่อนนะลองกรอไปข้างหน้าก่อนสัก1เดือนนะสัก1เดือนมาครบ1เดือนแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูว่ากันว่าสเกลของเราทำงานเป็นไงบ้างนะสเกลของเราทำงานมา31วันได้มา16เพลเยอร์นะฮะเนี่ยจะมีสกินเนียนะคอนแทคเหลือ11เดือนนะคอนแทคเหลือ11เดือนเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งจะเปิดฤดูกาลนะเพิ่งจะเปิดฤดูกาลมันเลยยังต้องรอจนถึงเดือนมกราคมนะเราถึงจะเซ็นได้นะแต่ระหว่างตอนนี้เขาสามารถต่อสัญญากับต้นสังกัดเขาได้นะครับนะเราจะได้ไม่ทุกตัวนะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปเดือนมกราคมกันเลยดีกว่านะดูว่าโอเคตอนนี้เรามาถึงแจนยูเล่ละมกราคมนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเช็คกันว่ามันจะยังเหลือกี่ตัวนะครับที่เราส่งไปนะมี17ตัวนะที่ยังคงเหลืออยู่นะที่สัญญาจะหมดอย่างกาย่าเนี่ยเขาเพิ่งแสดงว่าเขาเพิ่งต่อสัญญาไปนะฮะสกินเนียโรนัลโดอันนี้ต่อไปหมดแล้วนะฮะซึ่งบอกไว้ก่อนปีแรกหายากนะนี่ก็ต่อแล้วดีมาเรียแคสเปอร์อย่างแคสเปอร์สไมเคิลเนี่ยผมชอลิตไว้ก่อนนะเดปายต่อไปแล้วโทมัสต่อไปแล้วไรเมอร์ฮุมเมลฮุมเมลเหลือ6เดือนมาโครอยนะซัมเมอร์เหลือ6เดือนนะเดี๋ยวเรามองต่อไปแล้วจอร์จินโยนะโอ้ประมาณนี้นะฤดูกาลแรกอ่ะมันจะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวพอฤดูกาลที่2ที่3เนี่ยโอ้โหมีบอกเลยว่ามีตัวให้เลือกเพียบนะเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนอ้าวเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดสมมุติว่าถ้าตัวที่เราอยากได้อ่ะสัญญามันแบบเหลืออีก7 8 9เดือนอะไรก็ว่าไปนะสมมุติเราอยากได้เดปายแล้วกันเมื่อกี้เห็นเดปายแบบสมมุติตอนนั้นเดือนที่8อ่ะเขายังไม่ต่อสัญญานะเราอาจจะกดซื้อได้เลยนะแล้วเราจะได้ราคาที่ถูกด้วยเพราะว่าสัญญาเขาจะหมดอ่ะแน่นอนสโมสรเขาอยากได้เงินแหละถ้าเกิดเขาจะขายมันเราจะได้ราคาที่ถูกนะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากเสียตังค์ก็รอก็ได้บางทีก็อาจจะปล่อย
รีทรานสเฟอร์นะให้เราไปเซ็นสัญญาก็ได้นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปหน้านี้กันอ่ะเนี่ยทีนี้เราก็จะมีนักเตะของตลาดซีซั่นเนี่ยอ่ะเนี่ยอย่างจอร์จิโญ่เนี่ยโอ้ยอายุ31ปีเองอ่ะเราก็เข้าแค่เข้าไปเซ็นสัญญาได้มาเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองไปเซ็นให้ดูนะจอร์จิโญ่ปึ๊บ 107 อ่ะผมแอปเซฟให้หมดเพื่อความรวดเร็วนะ4ปี3ปีเดี๋ยวก่อนแอปเซฟไปให้หมดนี่มีรีเลทเขาถ้าเกิดมีคนมาซื้อเนี่ยได้กราฟิก2ล้านนี่แจ๋วดีครับผมนะผมแอปเซฟไปเพราะความรวดเร็วนะจอร์จิโญ่นะอ่ะเรียบร้อยนี่ตอนนี้เราก็ได้จอร์จิโญ่มาแล้วแต่เราจะยังไม่ได้เข้าทีมเลยนะครับต้องรออีก6เดือนนะครับเพราะสัญญาเขากับต้นสกัดเก่าเขายังเหลืออีก6เดือนนะแล้วเขาจะบินก็คือง่ายๆคือปิดซีซั่นปุ๊บเดี๋ยวเขาก็มาจุยทีมเราที่ซีซั่นหน้านะครับผมแค่นี้ครับผมแม่ชิลๆซึ่งดูแล้วน่าจะเกรด A นะเพราะว่าเราเซ็นมาฟรีนี่เนาะศูนย์ทานเฟิร์นเกรด A อยู่แล้วล่ะปุ๊บปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเราจะเขายังอยู่เชลซีอยู่นะเขายังไม่มามาดริดเพราะต้องรอสัญญาหมดนี่เดี๋ยวมาก็นั่นแหละปิดฤดูกาลมานะส่วนตัวที่เหลือถ้าเราอยากได้ตัวไหนก็เซ็นได้เลยครับผมนะไม่มีค่าใช้จ่ายก็มีแค่ค่าเซ็นค่าฉีกสัญญาจ่ายค่าเหนื่อยแค่นั้นแหละประมาณนี้นะถ้าเกิดรอได้ฤดูกาลที่2ที่3เนี่ยบอกเลยจะมีตัวให้เลือกเพียบเลยนะฮะบางทีตัวดีๆเด็ดๆมาให้เราเซ็นฟรีๆเยอะมากมายเลยนะประมาณนี้ท่านผู้ชมยังไงนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้นะแค่ผมฝากแค่กดติดตามนะแทนคำขอบคุณก็โอเคแล้วครับผมขอบคุณมากแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย